วันนี้จะมาพูดถึงประเด็นของพรรคก้าวไกลนั่นเองเดี๋ยวสวัสดีอีกทีนึงสวัสดีครับคุณยอดครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าคุณพิธาเมื่อสักครู่เนี่ยครองใจฐานแฟนคลับที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งวันนี้คงจะต้องมาวิเคราะห์กระแสก้าวไกลจริงๆครับสังเกตนะทิศทางของเวทีปราศัยคนมากขึ้นเรื่อยๆจาก3ย่านนะครับมาที่ภูเก็ตใช่เมื่อวานเชียงรายทิศไปที่เชียงใหม่แล้วเมื่อวานไปเชียงรายครับเรียกว่าเป็นพิธาที่เวทีแน่นแล้วก็ตลาดแตกกันเลยคือเดี๋ยวนี้เสียงกรี๊ดนี่ไม่ต่างกับดาราเลยนะโอ้ขนาดนั้นเลยเราเลยบอกว่ากระแสเหมือนตอนการเลือกตั้งพรรคอนาคตใหม่กระแสฟ้ารักพ่อรอบนั้นมารอบนี้กระแสพี่ทิมพิธาก็มาเหมือนกันนะเออนี่ฮะกระแสของพรรคก้าวไกลเราคงจะมาวิเคราะห์กันว่ากระแสแบบนี้เนี่ยทำพรรคไหนผวากันบ้างใช่แต่ก่อนอื่นต้องมาดูว่าตอนนี้กระแสของก้าวไกลเนี่ยแรงขนาดไหนเพื่อให้เห็นภาพชัดๆก็ต้องไปดูจากตัวเลขที่ออกมาจากหลากหลายภาคส่วนนะท่านผู้ชมฮะคือก่อนอื่นเนี่ยถามว่าร้อนแรงเพราะอะไรก้าวไกลเทียบกับพรรคอื่นโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยในขั้วประชาธิปไตยด้วยกันเนี่ยนะครับคือก้าวไกลเองเขามีนโยบายที่ชัดเจนแตกต่างไม่รอมชอมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแฟนคลับก้าวไกลเขาจะได้อะไรเขาจะได้ความสะใจนะฮะแล้วตลอด4ปียืนตรงข้ามกองทัพมาโดยตลอดในป้ายหาเสียงที่ไปปักโดยเฉพาะแถวใกล้ๆกองทัพเนี่ยก็จะมีนโยบายปฏิรูปกองทัพเพราะฉะนั้นคนก็เชื่อว่าเนี่ยขั้นตอนต่างๆก้าวไกลน่าจะทำได้นะส่วนอีกประเด็นนึงเรื่องของนโยบายที่ชนกองทัพเนี่ยก็จะโดนใจคนที่ไม่ค่อยชอบทหารสักเท่าไหร่ฮะแล้วที่สำคัญการทำงานในสภาของก้าวไกลคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยการทำงานในสภามันทำให้คนเชื่อจริงๆว่าสามารถทำได้อย่างเช่นอะไรบ้างที่คุณวิโรจน์ทลายรังไอโอในสภาคุณรังสิมันโรมเปิดเผยตั๋วช้างในสภาแบบนี้มันคือการชนนะครับแล้วก็ได้ใจคนฝั่งนู้นเลยทำให้ความร้อนแรงก้าวไกลเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันจุดยืนที่ชัดเจนอันนี้สำคัญที่สุดนะครับไม่เอาสองลุงพรรคทหารจำแรงแน่นอนประยุทธ์ประวิตรนะครับแล้วแม้แต่กระทั่งพรรคภูมิใจไทยที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ยังบอกเลยว่าเป็นตัวเลือกสุดท้ายดีกว่านะครับมีเราไม่มีลุงสร้างความชัดเจนมากกว่าพรรคเพื่อไทยแน่ๆแล้วที่สำคัญนโยบายของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับไปโดนใจคนชั้นกลางครับหรือคนที่เขาเรียกว่ามีฐานะรายได้ที่สูงมากกว่าเพื่อไทยคือไปถามอย่างคนชั้นกลางคูไวทำงานเนี่ยหลายคนไม่ค่อยเห็นด้วยกับนโยบายแจกเงินหมื่นของเพื่อไทยที่แจกง่ายไปที่แจกให้กับทุกคนอายุ16ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับทีนี้เราเห็นอะไรกันอีกท่านผู้ชมฮะถ้าไปดูตัวเลขเรามีตัวเลขจากหลากหลายโพลมาฝากนะอย่างอันนี้ซูเปอร์โพลเนี่ยล่าสุดที่เปิดเผยผลสำรวจเนี่ยพบว่าก้าวไกลคะแนนแซงเพื่อไทยก้าวไกลอยู่ที่ 24.4% เพื่อไทยอยู่ที่ 11.2% เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะพอตัวเลขนี้ออกมาเนี่ยเป็นการเรียกว่าช่วยอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งอนุรักษ์นิยมหรือเปล่าใช่ฮะแล้วถ้าดูกราฟเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาคมมาจนถึงปลายมีนาแล้วก็มาปลายเมษาเนี่ยก้าวไกลเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เพื่อไทยเขาลดลงเรื่อยๆมันเลยทำให้มาผสมกับกระแสที่เป็นอยู่ตอนนี้คือมันมาบวกกันพอดีกระแสเจอโพกับเจอคนพูดถึงคนก็เลยมองว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นไปได้ไหมแล้วไปตัดคะแนนเพื่อไทยโดยหลายโพตอนนี้ตรงกันกับว่ามันเป็นแนวโน้มอย่างนี้จริงๆก้าวไกลเพิ่มเพื่อไทยลดพอไปตัดคะแนนกันก็เลยทำใหมือที่3หรือพรรคที่3เนี่ยขึ้นมาคว้าชัยแล้วเป็นพรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมคนก็เลยมองแบบนี้นะครับทีนี้มาดูกันต่อมีตัวเลขอะไรให้เห็นชัดๆอีกนิด้าโพนิด้าโพเนี่ยเทียบกันกับการสำรวจใหญ่2ครั้งท่านผู้ชมครั้งแรกเนี่ย20มีนาคมแล้วก็ครั้งล่าสุดก็คือ16เมษายนนะฮะตัวของคะแนนเทียบแคนดิเดตนายกอ่ะคุณพิธาเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นมานะฮะอยู่ที่ 15.75% ในขณะที่คุณอุ๊งอิ๊งนะครับลดลงมาฮะจาก38เนี่ยมาเหลือที่ 35.7% รอบนี้ของดิด้าโพเข้าใจว่าจะอยู่ที่ประมาณ 29% กว่าๆครับนะครับของคุณพิธาในขณะที่พอถามพรรคการเมืองสสเขตเนี่ยนะครับของก้าวไกลเพิ่มขึ้นมา 3.8% ในขณะที่เพื่อไทยลดลงไป 2.5% ครับอันเนี้ยมันเป็นคำถามที่ทำให้เห็นว่าเพื่อไทยอาจจะต้องระวังในบางเขตที่ต้องแข่งกับก้าวไกลด้วยครับแล้วในเรื่องที่3ก็คือสสปาร์ตี้ลิสต์ครับเหมือนการสอดคล้องกันก้าวไกลเขาพุ่งไปกว่า 4.7 อันนี้มันสะท้อนบัตรเลือกตั้งใบที่2นะที่จะจักกาพักเนี่ยเพื่อก้าวไกลเขาอาจจะได้เยอะกว่าด้วยใช่ฮะคือจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นแคนดิเดตพรรคการเมืองแบบเขตแบบปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยก้าวไกลก็คะแนนสูงขึ้นมาดูกันต่อท่านผู้ชมฮะ
ทีนี้เนี่ยเป็นโพลออนไลน์เป็นโพลออนไลน์เป็นโพลออนไลน์บ้างเป็นโพลออนไลน์บ้างของทางสมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันกับสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายเป็นหัวข้อการเลือกตั้ง66ครั้งที่1ถาม2พรรคนี่ฮะเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่ายังคงได้รับคะแนนนิยมสูงอยู่นะฮะแต่จะถึงแลนด์สไลด์ไหมเนี่ยอาจจะไม่นะฮะสนับสนุนสูงสุดเป็นอันดับ1แต่ในขณะที่พรรคก้าวไกลเขาบอกมาแรงจริงนะครับได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นแบบเป็นขั้นบันไดคืออาจจะไม่ได้ปู๊ดเดียวในช่วงแรกแต่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจึงมองว่าเป็นคู่แข่งสำคัญของ2พรรคเนี้ยเขาเป็นคู่แข่งกันเองด้วยนะฮะเนี่ยฮะทีนี้มาดูกันต่อท่านผู้ชมโพออนไลน์ของสมาคมรัฐศาสตร์แล้วมาดูอีกหนึ่งโพออนไลน์คราวนี้เป็นคณะรัฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปถามนิสิตคณะรัฐศาสตร์ซึ่งไม่ใช่แค่รู้เรื่องของการเมืองในปัจจุบันแต่รู้เรื่องของหลักการหลักทางวิชาการประวัติศาสตร์การเมืองคือรู้ลึกรู้รอบแล้วเขาเลือกใครปรากฏว่าพอไปถามนิสิตรัฐศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณพิธา 68.5% อ่ะคุณอุ๊งอิ๊ง 27.8 โอ้โหอันนี้ชัดเจนเลยนะว่า1เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยครับ2เป็นคนที่รู้เรื่องการเมืองด้วยเทใจให้คุณพิธาอย่างคะแนนพรรคก้าวไกล 66.7 เพื่อไทย 25.9 โอ้โหอันนี้น่าสนใจนะฮะสำรวจไป108คนนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่24ถึง29ข้อสังเกตคือไม่มีพรรคใหญ่พรรคอื่นนอกเหนือจาก2พรรคนี้ในการลงคะแนนของนิสิตรัฐศาสตร์จุฬาเลย มีแค่ก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยเท่านั้นแล้วเหตุผลคือมีพรรคเล็กอีก2พรรคที่ติดโผเข้ามา คือไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์และเสรีรวมไทยของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อันเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเด็กนักศึกษารัฐศาสตร์จุฬามีแนวโน้มเลือกพรรคฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยทั้งหมดเนี่ยฮะคือเอาตัวเลขมาให้เห็นเนี่ย4โพด้วยกันแล้วทีนี้ตัวเลขเหล่านี้มันสะท้อนอะไรอย่างเนชั่นโพอีกหนึ่งโพที่ต้องจับตากันต่อก็คือวันศุกร์นี้ใช่ไหมข้อมูลน้ำจิ้มข้อมูลน้ำจิ้มก่อนวันศุกร์นี้ที่จะเปิดเผยผลโพรอบที่2ที่คราวนี้เราก็ลงไปสำรวจทั้ง400เขตไปเก็บเองเลยท่านผู้ชมแสนตัวอย่างอาสาสมัครของ Nation Poll เนี่ยแสนกว่าตัวอย่างเนี่ยข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะเป็นน้ำจิ้มก่อนอย่างที่คุณยอดบอกยังไม่บอกตัวเลขเดี๋ยวรอวันศุกร์นี้แต่ก้าวไกลเนี่ยแรงจริงแล้วมีโอกาสที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ถ้าเกิดก้าวไกลแรงใครเหนื่อยบ้านใหญ่เดือยบ้านใหญ่จังหวัดต่างๆแล้วบ้านใหญ่เนี่ยมีพรรคไหนที่ได้ไปบ้างเพื่อไทยก็มีบ้านใหญ่พลังประชารัฐบ้านใหญ่เยอะใช่รวมไทยสร้างชาติมีนิดหน่อยภูมิใจไทยไปดึงเข้ามาเยอะเหนื่อยหมดเลยนะฮะครับเพราะบ้านใหญ่เนี่ยเหนื่อยก้าวไกลด้วยกระแสที่เป็นหัวคะแนนธรรมชาติไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากเนี่ยนะฮะคือเขาใช้ศรัทธาเข้าไปช่วยไงเลยทำให้เหนื่อยจริงๆแล้วเราลงไปเนี่ย400เขตนะคุณผู้ชมตอนนี้ได้ข่าวอาสาสมัครเนี่ยขอเบิกครีมกันแดดกันเพียบเลยนะทำไมฮะแดดมันแรงคือลุยแดดลุยฝนถิ่นธุรกันดารขนาดไหนแล้วก็ไปเก็บข้อมูลมาหมดแล้วปรากฏว่าในรอบที่2ของ Nation Poll เนี่ยเดิมทีมีประมาณ1ใน3อ่ะที่ยังไม่ตัดสินใจ รอบนี้เห็นว่าลดไปเยอะนะลดลงต่ำมากแล้วครับ แสดงว่าคนตัดสินใจได้แล้วว่าอยากจะเลือกพรรคใดคือครั้งแรกเราเปิดไป 32% รอบนี้เหลือต่ำมากเดี๋ยวรอพร้อมกันวันที่5พฤษภาคมนี้บอกเลยเปิดเนชั่นโพลครั้งที่2เฮกันทั้งบ้านเมืองโดยเฉพาะแฟนคลับก้าวไกลหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูสุกนี้นะฮะแต่ทีนี้จากตัวเลขแล้วก็ความมาแรงต่างๆเนี่ยทีนี้มันจะเกิดผลอะไรในทางการเมืองไปดูมุมมองอาจารย์ท่านนี้ฮะอาจารย์ธนพรศรีอากูลนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ธนพรเนี่ยมองอย่างนี้ครับบอกว่ายุทธศาสตร์แลนด์สไลด์ของเพื่อไทยก็คือมีแนวโน้มใช้คำว่าแนวโน้มนะจะไม่เกิดขึ้นเพราะจะเกิดปรากฏการณ์ตัดคะแนนกันเองระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยนะฮะทีนี้ผลที่2ก็คืออะไรพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ครับเพราะฉะนั้นหลังเลือกตั้งก็ต้องไปจับมือกับพรรคอื่นฮะนี่ฮะฉากกระทัดทางการเมืองที่อาจารย์ธนพรได้วิเคราะห์เอาไว้เรื่องแรกรัฐบาลผสมแน่นอนคราวนี้คนตอบแบบสอบถามต่างมี2ทางเลือกที่เป็นนิยมนะฮะก็คืออยากให้เพื่อไทยจับมือกับก้าวไกลหรือไปบวกกับฝ่ายค้านเดิมครับที่ไม่ใช่รวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะความน่าจะเป็นก็คือถ้ารวมกันเท่านี้ได้ประมาณ300คน300คนมันยังไม่ถึง376ที่จะโหวตให้เป็นนายกได้ครับมันเลยยังมีความจำเป็นอยู่ด้วยที่ต้องไปรวมกับพลังประชารัฐหรือเปล่า
พื่อให้ได้เสียงสวเข้ามา อันนี้แกยังไม่ตัดความเป็นไปได้นี้ทิ้งไปคือถ้าเกิดว่าก้าวไกลมาแรงเนี่ยยิ่งทำให้โอกาสที่เพื่อไทยต้องไปจับมือกับพลังประชารัฐมากขึ้นนะฮะทีนี้มีผลอะไรกันอีกท่านผู้ชมฮะคือผลสำรวจสมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะฮะพี่ป้อมมาเหรอมีความน่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือว่ากรณีพลังประชารัฐเนี่ยเริ่มกลับมาได้รับความนิยมท่านผู้ชมฮะ อันนี้เป็นโพลออนไลน์นะไปพบว่าพลังประชารัฐน่ะคะแนนดีกว่ารวมไทยสร้างชาติของบิ๊กตู่ด้วยซ้ำน่าจะมาจากเรื่องก้าวข้ามความขัดแย้งที่มีผลต่อการตัดสินใจพอสมควรอ๋อนึกว่าก็ไปมูเยอะกว่าบิ๊กตู่คะแนนเลยมาเยอะกว่าเอ๊ะเชื่อขนาดนั้นเลยเหรอครับว่ามาจากการมูฮะเขาบอกว่ากระแสความนิยมบิ๊กป้อมมาในโพลของสมาคมรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับแล้วก็ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ย1ใน4ยอมรับว่านโยบายมีผลต่อการตัดสินใจนโยบายนี้มีอิทธิพลพอสมควรและไม่มีอิทธิพลใดๆเนี่ยอยู่ประมาณ1ใน5เท่านั้นนะครับเนี่ยเราต่อเนื่องไปแล้วเราจะเห็นว่าพรรคอื่นๆมีโอกาสหนาวกับกระแสก้าวไกลด้วยเราชอบคิดว่าพรรคตายอยู่จะมีแค่พรรคร่วมรัฐบาลใช่ไหมฮะแต่จริงๆพรรคตายอยู่ก้าวไกลก็มีโอกาสเป็นในบางเขตด้วยต่อเนื่องเลยนะครับใช่ฮะมาดูกันต่อเลยฮะนี่ทางอาจารย์สุวิชาเป้าอารีผอ.นิดาโพนะฮะแล้วก็อาจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นผอ.เนชั่นโพเนี่ยคือเขาเปิดเผยกับทางเนชั่นทีวีเลยนะฮะพอมันเป็นแบบเนี้ยพอก้าวไกลคะแนนดีขึ้นเนี่ยให้ระวังพักมือที่3เพราะอะไรถ้าเกิดเพื่อไทยก้าวไกลไปตัดกันอ่ะพักมือที่3ก็จะชนะได้แต่ทีนี้พักมือที่3เนี่ยจะเป็นพรรคไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับภูมิภาคไหนด้วยเขายกตัวอย่างแบบนี้ครับถ้าสมมุติในพื้นที่อีสานเนี่ยแน่นอนเพื่อไทยกับก้าวไกลคะแนนนิยมเข้ามาเป็นอันดับ1อันดับ2ครับแต่พอเขาตัดคะแนนกันเองเนี่ยก้าวไกลอาจร่วงไปเป็นอันดับ3แล้วภูมิใจไทยซึ่งคะแนนไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนี่ยครับพอก้าวไกลกับเพื่อไทยไปตัดกันเองร่วงไปอันดับ2 3หมดเลยคือในอีสานเนี่ยยกตัวอย่างอย่างนี้ท่านผู้ชมว่าอย่างเช่นบางเขตเนี่ยเราอาจจะเห็นภูมิใจไทยกับเพื่อไทยแข่งกันแต่พอก้าวไกลไปตัดเพื่อไทยปุ๊บเพื่อไทยก็เลยไปน้อยกว่าภูมิใจไทยทั้งที่ถ้าเอาเพื่อไทยกับก้าวไกลรวมกันเนี่ยชนะภูมิใจไทยเยอะครับอันนี้จากผลเลขโพลเนี่ยนะแต่กลายเป็นว่าพอก้าวไกลมาตัดเพื่อไทยปุ๊บเพื่อไทยก็เลยเป็นรองภูมิใจไทยใช่ภูมิใจไทยก็เลยชนะไปในบางเขตอันนี้แบบสมมุติโมเดลขึ้นมาแม้เพื่อไทยกับก้าวไกลจะรวมกันแล้วมากกว่าภูมิใจไทยก็ตามครับแต่สุดท้ายก็เป็นผู้แพ้คราวนี้ไปดูในรายเขตกันบ้างนะครับรายเขตอย่างที่สุราษฎร์ธานีมีมหาวิทยาลัยหลักๆ2ที่ราชภัฏสุราษฎร์และสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ของราชภัฏสุราษฎร์เนี่ยเค้ามีกฎให้นักศึกษาย้ายทะเบียนบ้านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเบียดกันแล้วที่ผมบอกว่าก้าวไกลก็มีโอกาสเป็นตายอยู่คืออะไรสุราษฎร์ธานีรอบที่แล้วประชาธิปัตย์กวาดไปหมดรอบนี้รวมไทยสร้างชาติหวังอยากได้สุราษฎร์ธานีทั้งหมดนี่ไงอย่างภาคใต้เนี่ยรวมไทยสร้างชาติกับประชาธิปัตย์พอเบียดกันตอนนี้แข่งกันแบบสูสีจริงๆแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยเอ๊ะก้าวไกลจะชนะไหมถ้าเกิดพรรค1กับ2เค้าเบียดกันก็คือถ้าเบียดกันแล้วไปน้อยกว่าฐานเสียงหลักเค้าตรงนี้นะก้าวไกลเป็นตายอยู่อันนี้ระวังให้ดีเขต1โซดาสมีเขตไหนอีกไปดูกันอุ๊ยจริงๆมีอีกหลายเขตเลยแต่ถ้าผู้ชมเนื่องจากเวลาจำกัดเดี๋ยวขออนุญาตไปสรุปนะสรุปเนี่ยจากเขตต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเขตที่เป็นตัวเมืองเนี่ยนะฮะไปต่อเลยฮะคือเขตตัวเมืองเราเคยวิเคราะห์กันไปแล้วคุณผู้ชมครับผ่านอาจารย์สันติธรแล้วก็อีกหลายที่ว่าก้าวไกลกระแสมาแล้วพรรคอื่นๆต้องพยายามวิเคราะห์ให้ดีว่าตัวเองจะสามารถจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรแต่สุดท้ายสงครามยังไม่จบครับอย่าเพิ่งนับศพทหารฮะเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่เราตั้งเอาไว้กระแสก้าวไกลทำใครผวาเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นเพื่อไทยหรือเปล่าที่จะถูกเจาะไข่แดงครับแล้วอาจจะไปแพ้ให้กับมือที่3ในหลายเขตใช่ฮะมือที่3อย่างเช่นภูมิใจไทยในอีสานก้าวไกลในใต้ฝ่ายอนุรักษนิยมในกทมแล้วก็จับตาโค้งสุดท้ายนะกระสุนทรัพยากรทางการเมืองโดยเฉพาะเงินมีส่วนในการกำหนดอย่างมากแล้วก็ย้ำแย้มไว้ว่าเนชั่นวิเคราะห์เนชั่นโพลเราถามเรื่องนี้กับประชาชนด้วยครับเรื่องของการใช้เงินใช่ฮะ